กสยามสัญจรจากช่องท็อปนิวรายการนี้ได้เงินสนับสนุนไปถึง4,800,000 บาททราบหรือไม่ว่ามีการเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้นะคะพยายามในการที่จะเอางบประมาณสื่อสร้างสรรค์นี้ไปสนับสนุนคนล้มเจ้าภาพยนตร์ที่ออกมาแซะสถาบันอย่างนี้เหรอเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่ไอซ์รัชนกได้มีการอภิปรายในสภาและได้พูดพาดพิงมาถึงรายการลายกนกยกสยามของทางช่องท็อปนิวนะคะกรณีที่ทางกองทุนสื่อนั้นได้มีการให้งบประมาณในเรื่องของการทำรายการมาค่ะคุณผู้ชมและยังพูดถึงหลักเกณฑ์ว่ามีหลักเกณฑ์อะไรในเรื่องของการให้งบประมาณของสื่อต่างๆในเรื่องนี้ล่าสุดค่ะคุณมาริกาเขาอัดคลิปนะคะฝากคำถามบางช่วงบางตอนไปยังไอซ์รัชนกทิ้งท้ายอย่างพีคเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรจะจัดหนักเต็มระบบขนาดไหนไปติดตามรับชมค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวเมื่ออยู่ดีๆไอซ์รัชนกสีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลได้อภิปรายในสภาตั้งคำถามไปถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และยกตัวอย่างไปถึงโครงการที่ได้งบจากกองทุนไปและได้มีการพาดพิงมาถึงรายการลายกนกยกสยามซึ่งเป็นรายการของทางช่องท็อปนิวผู้ดำเนินรายการคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลโดยไอซ์รัชนกได้อภิปรายบางช่วงตอนว่ารายการนี้ได้รับเงินสนับสนุนไปถึง4,800,000 บาทเกือบ5,000,000 บาทมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับนี้ดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนเงินให้รายการนี้ทราบหรือไม่ว่าท็อปนิวมีการนำเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้ก็เลยสนับสนุนรายการกนกยกสยามสัญจรนะคะจากช่องท็อปนิวนะคะรายการนี้ได้เงินสนับสนุนไปถึง4,800,000 บาทเกือบ5,000,000 บาทนะคะท่านประธานมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับนี้เลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนเงินให้รายการนี้ทราบหรือไม่ว่าช่องท็อปนิวนี้มีการนำเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้นะคะก็เลยสนับสนุนบางโครงการที่รู้สึกว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทิ้งงบไปเปล่าๆนะคะก็อยากจะให้มีการทบทวนหรือว่าอาจจะช่วยโปรโมทให้มันตรงกลุ่มมากขึ้นล่าสุดคุณมาริกาได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้บางช่วงตอนว่าพยายามในการที่จะเอางบประมาณสื่อสร้างสรรค์ไปสนับสนุนคนล้มเจ้าไปสนับสนุนคนที่แหกประเพณีต่างๆเสร็จแล้วไปสนับสนุนภาพยนตร์ที่ออกมาแซะสถาบันแซะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรอจึงจะสนับสนุนเช่นนั้นพยายามในการที่จะเอางบประมาณสื่อสร้างสรรค์นี้ไปสนับสนุนคนล้มเจ้าไปสนับสนุนคนที่แหกประเพณีต่างๆเสร็จแล้วไปสนับสนุนภาพยนตร์ที่ออกมาแซะสถาบันแซะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงจะสนับสนุนเช่นนั้นเหรอคุณอยากจะให้กองทุนสื่อสร้างสรรค์ฉบับนี้ไปสนับสนุนใครไปสนับสนุนคนที่สร้างหนังสร้างภาพยนตร์สร้างรายการทีวีในลักษณะของการบุกภูเขาเผากระท่อมฆ่าปาดคอพระอย่างนี้เหรอถึงจะต้องสนับสนุนน่ะก่อนที่คุณจะสังคายนาช่องสถานีโทรทัศน์อะไรหรือรายการอะไรที่คุณมีอคติคุณจะเป็นโจทย์เป็นจำเลยกับใครคุณก็ไปฟัดกันเองไปไฟกันเองแต่มันจำเป็นไหมกับการที่คุณเนี่ยจะต้องมาแซะให้ถึงฐานสถาบันจำเป็นหรือเปล่ามันจำเป็นไหมฮะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณมาริกาเนี่ยเขาจัดหนักไม่แผ่วเลยจริงๆนะคะมากี่คลิปต่อกี่คลิปนั้นก็ดุเดือดทุกคลิปเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้นะคะกรณีที่ไอรักชนกได้มีการอภิปรายพาดพิงมาถึงท็อปนิวนะคะก็ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่พูดถึงเรื่องปากท้องของประชาชนมาแซะท็อปนิวทำไมคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการดีๆได้นะคะผ่านทางช่อง Stalker แห่งนี้ค่ะที่จะรวบรวมคลิปดีๆคลิปเด็ดๆในแต่ละวันมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusiveพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้น
สมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง